everyone วันนี้โอ้ก้อยเห็ดโขมก้อยเห็ดโขมแบบดูสิน้ำลายอะไรอร่อยมากนี่ขมนิดให้สูตรนี้แซ่บมากเดี๋ยวจะบอกว่าใส่อะไรบ้างเห็ดขมต้องกินเห็ดขมปลาเห็ดขมนะเนี่ยเราชอบเห็ดที่มันลื่นเวิร์กแฮะเวิร์กมันไม่ขมมากอะจริงๆการต้มเห็ดขมเนี่ยคือเราแช่น้ำล้างน้ำอะไรสักอย่างต้มเสร็จแล้วต้มใส่ใบมะขามเราต้องกินแมสซี่ไม่มีน้ำตาลแต่โซเดียมเยอะไม่ได้จ่ายให้เรานะมันต้องกินแบบอะไรซ่าๆแซ่บๆอะไรประมาณนี้โอ้สมใจอยากกินมากนี่คือการต้มมันข้าวแบบวิธีการปรุงเพิ่งขมก็ใส่ผงพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลสายจริงเราใช้สายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาสองช้อนโต๊ะปลาหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ปลาด้วยนะนัวปลานะเนี่ยคือก็เห็ดขมเนี่ยคือแบบแซ่บๆนัวๆนัวปลาใส่มะนาวสัก 1-2 ลูกแล้วแต่คนชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เยอะชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยแต่เราชอบเปรี้ยวๆนี่ก็เปรี้ยวๆแซ่บเลยเปรี้ยวๆส้มๆผมจะอยากกินเห็ดเพิ่มใส่ผงนัว 1-2 ช้อนชาบอกเลยว่าฟินมากออกเปรี้ยวๆหน่อยดูเวลาเคี้ยวกรุบๆผักที่ใส่ก็มีต้นหอมผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักชีฝรั่งมันลื่นๆจริงๆเราชอบกินเห็ดผึ้งที่มันสีน้ำตาลต้มแกงก็อร่อยจะเป็นคนกินที่น่านี่น่าเห็นจับเขาบอกว่าเห็ด
เห็ดเครื่องขมหรือว่าเห็ดอะไรนะเห็ดขมยูคาใครที่ชอบนะเรียนอยู่กลับบ้านไปกินนะย้อนหาซื้อมาทานซื้อมากรอยเอ็นก็ได้นะมันชอบกรุบกรุบก็ลื่นลื่นเป็นมึกมึกลื่นลื่นเนี่ยตรงหัวมันลื่นลื่นจริงๆเกือบข้าวเดี๋ยวพอดีมากเดี๋ยวกินสดๆเลยเหมือขามันขาเห็ดเราชอบกินหัวเห็ดมันลื่นๆดีหัวเห็ดมันมีน้ำมันเป็นเมือกเลยความอร่อยฟุ้งฟิ้งงุ้งถามว่าขมมั้ยเห็ดก็ขมนะชื่อก็บอกว่าเห็ดขมชื่อก็บอกอยู่ว่าเห็ดโคนมันก็ต้องโคนถูกปะมีคนชอบบอกว่าเฮ้ยทำไมกินแค่นิดเดียวเองทำไมต้องมารีวิวอะไรกันคือเราก็ไม่ได้เป็นคนกินเยอะขนาดนั้นช่วงนี้ต้องคุมน้ำหนักให้เหลือประมาณ55ถึง50 54 แล้วก็พยายามงดแป้งหรือกินน้ำหวานน้ำหวานบางทีก็กินอยู่แต่ว่าจริงๆก็ต้องงดแป้งงดน้ำตาลเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงก็คุมน้ำหนักเพราะว่าจะไปเที่ยวทะเลก็ต้องดูแลหุ่นหน่อยอะไรวะคือแฟนจะกลับมาประมาณนั้นคือก็พยายามคุมน้ำหนักแล้วก็เวลาจะทำรีวิวเราก็จะทำพอที่เรากินรีวิวเท่านั้นไม่ได้กินแบบเยอะขนาดนั้นอย่างเช่นส้มตำส้มตำจานเดียวกินหมดโอ้กินหมดได้สบายคนเดียวประมาณอย่างนั้นคืออาหารที่เรากินประจำหรือว่าอาหารที่เป็นอาหารโปรดอย่างเช่นส้มตำเนี่ยมีคนขอมาเยอะว่าแก๊สมีคนขอมาเยอะมากแต่ว่าก็พยายามจะทำเยอะเหมือนกันอีกอย่างนึงถ้าอยากเห็นฝรั่งกินส้มตำเนี่ยน่าจะเป็นแฟนละแฟนเรากินส้มตำไทยแล้วชอบกินมากก็ถ้าคนบอกว่าอยากให้ทำกิ้งบ้างให้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะทำโอเคหวานคือเราใส่น้ำตาลด้วยมันก็หวานนิดๆอ่ะก็อร่อยอ่ะมีความหอมความหอมก็เปรี้ยวต้องเน้นเปรี้ยวหน่อยนะกุ๊บ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 ก็อร่อยดีมันก็บอกว่าเราเป็นกระเทยปกติแม้แต่เพื่อนในคณะเพื่อนในสาขาสมัยก่อนก็ว่าเราถ่ายรูปเหมือนกระเทยจริงๆเราเป็นผู้หญิงนี่แหละแล้วก็จะชอบมีประเภทแบบประเภทอะไรนะคอมเมนต์ด่าอะไรก็ด่าก็เข้าใจแหละคุณก็คือหนึ่งคนที่เข้ามาดูวิวหนึ่งคนถ้าไม่ชอบก็กดผ่านไปถ้าไม่ชอบก็ดูช่องอื่นประมาณนั้นแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับหรือ FC ก็กดติดตามไว้นะกดติดตามกดกระดิ่งไว้แล้วก็ follow ไว้
คือ subscribe ไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมาแจกของเล็กๆน้อยๆให้กับ FC เมื่อถึงประมาณสัก 5สักครึ่งทางประมาณนั้น5สักครึ่งทางก่อนนะคืออยากจะมาอยู่แน่นอนคือก็มีคนได้ไปแล้วได้ของไปแล้วได้กล้องตัวเลนส์กล้องอะไรเงี้ยก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คืออยากให้แบบคนที่ชอบคนที่ชอบถ่ายรูปชอบอะไรก็เอาไปให้เกิดอย่างเช่นถ่ายวิดีโอก็ได้วิดีโอสถานที่วิวอะไรเงี้ยคืออยากให้มันเกิดประโยชน์กับคนที่เขาอยากได้แล้วอีกอย่างนึงเราก็ให้สำหรับคนที่ FC หรือว่าคนที่ติดตามคนที่ดูเราคนที่คอมเมนต์ดาราคือเขาคงไม่อยากได้อะไรหรอกคงจะบ้านรวยหมดแล้วประมาณนั้นเราก็อยากให้คนที่แบบอยากได้หรือว่าอยากมีโอกาสคือคนเราไม่ได้มีเท่าๆกันอย่างเช่นพี่บ้าอาจจะไม่ได้มีความร่ำรวยมากมายอะไรเงี้ยเราก็ให้คือเป็นผู้ให้นั้นดีที่สุดจะบอกให้อย่าเป็นเขาเรียกว่าอย่าเป็นคนที่พานคนอื่นประมาณนั้นอีกอย่างคนเรามักมีเป้าหมายก็คือแสนซับนะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยใครที่ชอบกินเห็ดโคนเด็กๆก็ไม่รู้เด็กๆน่าจะไม่ชอบเพราะมันขมแต่จริงๆเราเป็นคนที่กินผักได้ทุกชนิดเลยคือแบบกินทั้งผักทุกอย่างอะยกเว้นผักที่มันแบบอย่างเช่นสมัยก่อนถามว่าชอบผักชอบแกงขี้เหล็กไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอยากจะมากินแกงขี้เหล็กดีไหมคือแกงขี้เหล็กก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ยพอไปมาโตขึ้นมาสักพักนึงก็ชอบถือว่าเรากินทุกอย่างได้เรากินผักกินอะไรกินได้หมดทุกอย่างแต่จะมีผักที่ไม่ชอบโอเคผักบางชนิดที่ไม่ชอบแต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้คือเราเป็นคนกินผักมาตั้งแต่เด็กๆเลยใครที่ยังไม่หัดกินผักรีบกินผักนะเดี๋ยวเวลาป่วยเวลาไม่สบายจะเป็นไข้ได้ง่ายเป็นเขาเรียกว่าป่วยง่ายคือเราไม่มีผักเป็นวิตามินไฟเบอร์ไปช่วยบำรุงร่างกายคือผักเป็นประโยชน์มากไม่ใช่กินแต่เนื้อสัตว์ลองสังเกตดูคนที่กินเนื้อสัตว์กับคนที่กินผักเวลาเราถ่ายมันจะมีกลิ่นแตกต่างกันเพราะว่านั้นคือเนื้อมันก็จะมีกลิ่นแรงกว่าถ้าผักพวกไฟเบอร์พวกนี้ก็จะมีกลิ่นน้อยกว่าแล้วก็แทบจะไม่มีกลิ่นเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นกระบวนการเผาผลาญกับการถ่ายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนึงมีคนบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงผอมลงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ผอมมากแต่ว่าก็พยายามจะผอมนะแต่ใครที่ดูติดตามเราอยู่เราบอกสูตรไปแล้วว่าให้กินเม็ดเชียตอนเช้าตื่นมาก่อนจะไปเรียนหรืออะไรตอนเช้าสัก1ช้อน1สกู๊ป1สกู๊ปของเม็ดเชียก็ประมาณนี้แหละประมาณ1ช้อนโต๊ะก็1สกู๊ปแล้วก็ผสมน้ำธรรมดานะผสมน้ำธรรมดาให้มันอืดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่มะนาวนั่นแหละมันจะเป็นการดีท็อกซ์แล้วก็ช่วยแบบเขาบอกว่าช่วยชะลอน้ำตาลในเลือดด้วยหมายถึงว่าทำให้ดูดซึมน้ำตาลช้าลงแป้งช้าลงมันก็ทำให้เราเบิร์นไขมันหรือเบิร์นร่างกายได้ดีมากออกมาแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณ55อยากให้ลงสัก54อ่ะแต่มันยากมากเลยอ่ะคือแบบเราเป็นคนนึงคือน้ำหนักตัวเรามันไม่ได้น้อยเรามีหน้าอกที่ใหญ่ด้วยแล้วก็เราเป็นคนที่สะโพกใหญ่ประมาณนั้นคือมันก็จะลงยากไม่ใช่แบบผู้หญิงที่กระดูกเล็กๆผอมๆง่ายๆผอมง่ายเร็วเราไม่ใช่เป็นคนผอมเลยแหละแต่เอาจริงๆคือเราก็ไม่ใช่คนอ้วนตั้งแต่เด็กเราเป็นคนผอมมาตั้งแต่เด็กแต่เราเกิดอุบัติเหตุอ่ะโอเคไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวจะมาพูดทีหลังนะมีคนถามว่าแขนอ่ะโดนอะไรเดี๋ยวจะไป Q&A ให้ติดตามไปแล้วเดี๋ยวรีบมาก่อนสัก10รายการว่า Q&A มีอะไรบ้างโอเคก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์นะช่วงนี้หน้าฝนก็เห็ดออกเยอะก็ไปทำทานกันนะโอเคบ๊ายบ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 าย